ครงการพวกหนูก็เป็นโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าชุมชนโครงการพวกหนูก็เริ่มต้นมาจากพวกหนูกลุ่มเล็กๆถูกเชิญชวนให้ไปทำกิจกรรมทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับป่าชุมชนในอดีตแล้วก็จนถึงปัจจุบันแล้วก็ชี้แจงให้กับคนในชุมชนรู้ว่าพวกหนูจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับป่าเกี่ยวกับการฟื้นฟูป่าเพื่อให้คนในชุมชนรู้และรับทราบและช่วยกันทำจากอดีตคือในป่าชุมชนเนี่ยเป็นป่าทึบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เป็นแหล่งทำมาหากินของคนในชุมชนเป็นแหล่งอยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วอยู่มาไม่นานก็ถูกคนนอกหมู่บ้านมาบุกรุกเพื่อจะทำเป็นที่ทำมาหากินป่าชุมชนก็ได้ถูกทางแล้วก็เป็นที่โล่งสำหรับที่มาที่ไปเริ่มจากป่าก่อนเนาะป่านี่ก็เป็นพื้นที่ป่าชนบ้านตาตานะครับมีเนื้อที่42ไร่ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วก็ชุมชนได้ทำการปฏิบัติการฟื้นฟูป่าชนนะครับมาอย่างต่อเนื่องปีที่5ที่6แล้วนะครับเยาวชนเองนะครับก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวปีนี้เองนะครับน้องๆก็ได้เชิญชวนกันทำกิจกรรมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูป่าชนก็พี่พลก็ไปประสานงานกับหัวหน้าชุมชนให้หัวหน้าชุมชนประกาศให้กับคนในชุมชนทราบว่าพวกหนูจะทำกิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งผลไปในอนาคตค่ะป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีป่ามากขึ้นเหมือนในอดีตก็เห็นความร่วมมือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่มาช่วยกันในวันนี้ค่ะไปปลูกป่าไปตัดแต่งกิ่งไม้ไปใส่ปุ๋ยไปถางหญ้ามันดูมีความสุขดูสดชื่นดูแบบรู้สึกดีที่คาดหวังนะครับก็คือน้องๆเยาวชนจะได้เรียนรู้มีสำนึกรักสิ่งแวดล้อมชุมชนนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟื้นฟูป่าชุมชนตั้งแต่การปลูกต้นไม้การดูแลต้นไม้หรือการทำกิจกรรมต่างๆที่สื่อออกไปให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมด้วยอย่างเช่นการติดป้ายทำคมบนต้นไม้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เยาวชนมีส่วนร่วมมองกล้องครับมองกล้องสามสี่รักนะป่าชุมชนในส่วนหนึ่งของการติดป้ายแล้วก็การบนป่าก็คือทำให้คนในชุมชนรู้ว่าพื้นที่แห่งนี้นะต้นไม้แห่งนี้นะคือแบบว่าห่วงแหนคือห้ามตัดห้ามทำลายเราได้ทำประโยชน์ให้แก่วัดได้ให้แก่ชุมชนเราอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจที่ได้ช่วยคนในชุมชนได้ช่วยชุมชนของเรารู้สึกดีใจครับเพราะว่าพอเป็นคนประธานมาแต่ก่อนแล้วเนาะแต่ก่อนก็สู้กันมาเขาก็บ่ยอมแล้วดูแลตลอดไปแล้วเนาะเฮ็ดได้แล้วก็ถึงโครงการหมดแล้วก็เขาดูแลแบบสิปลูกให้มันเต็มในพื้นที่นะสิคอยขยับปลูกขยับปลูกไปเรื่อยๆนะสำหรับเยาวชนนะเราเปิดโอกาสให้เต็มที่นะครับสนับสนุนทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการดูแลอนุรักษ์หรือช่วยกันฟื้นฟูป่าของชุมชนแม้แต่กิจกรรมอื่นๆนะครับก็ให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมนะครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คืออยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้นะครับยังไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแห่งนี้นะครับอยากเชิญชวนร่วมกิจกรรมด้วยกันรวมถึงน้องๆ นะครับเครือข่ายเยาวชนในตำบลโพกระสังน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมด้วยกันได้